สวัสดีครับวันนี้ไวครับ Soul City นะครับจะพาไปรู้จักนักแสดงในบทโอเอลนะครับในซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับคือหนุ่มวายพีพีกฤตอํานวยเดชกรนะครับมารู้จักหนุ่มวายคนนี้กันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงกฤตอํานวยเดชกรนะครับชื่อเล่นพีพีครับพีพีเกิดเมื่อวันที่30เมษายนนะครับพุทธศักราช2542นะครับภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับพีพีมีส่วนสูง178เซนติเมตรนะครับประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพมหานครครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ครับผลงานในวงการบันเทิงพีพีเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2560นะครับหนุ่มพีพีที่ได้โด่งดังจากบทของทิวเขาในซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินนะครับกลับมามีกระแสเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งเพราะกำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่กับเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอซึ่งประกอบคู่บิลกิ้นพุทธิพงศ์นะครับคู่จิ้นสุดฟินที่ทำให้เอาสายวายตกหลุมรักกันมาแล้วหนุ่มพีพีได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดของค่ายนาดาวบางกอกนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและก็มีผลงานด้านการแสดงทั้งมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงหนังสั้นและก็ซีรีส์ครับเช่นมิวสิกวิดีโอ MSN ของวง Hellman Head นะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงฉันยืนอยู่ตรงนี้ของวงลิงลมครับในปี2561หนังสั้นประกอบโฆษณา Honda Scoopy เรื่อง I Sorry นะครับตอน G ครับสิ่งที่ทำให้ผมลงเอยกับคนรักได้นะครับเพราะกลุ่มเพื่อนสนิทของผมเองฮะพูดได้เลยว่าที่เรามารวมกันได้เนี่ยก็เพราะผู้ชายเหี้ยๆคนหนึ่งครับในปี2562นะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการรับบทเป็นทิวเขานะครับในเรื่องของ My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินนะครับปัจจุบันในปี2563นะครับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ร่วมกับบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะครับในชื่อเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอครับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับเป็นซีรีส์ท่ามกลางบรรยากาศสายลมแสงแดดของเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อนสมัยเด็กที่ห่างหายกันไปหลายปีอย่างเต๋นำแสดงโดยบิลกิ้นนะครับและโอเอนำแสดงโดยพีพีครับได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนนะครับเพื่อเตรียมสอบแอดมิชชั่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับแต่นี่เมื่อต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นจะสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันเพื่อนรักที่เคยร่วมฝันจึงกลับกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญเมื่อยิ่งสำคัญก็ยิ่งอยู่ในสายตานะครับการที่เต๋และโอเอนะครับได้กลับมาใกล้กันอีกครั้งนะครับทำให้ทั้งสองได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับจนได้นำไปสู่ความรู้สึกใหม่ๆที่ต่างก็ไม่เคยรู้สึกกันมาก่อนในวันที่พวกเขายังเด็กนะครับสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเด็กม.6ครั้งนี้จึงมีความฝันและความผูกพันของเด็กหนุ่มทั้งสองคนเป็นเดิมพันนะครับมึงก็เหมือนกันวันยิ่งว่าคุยสิ้นสื่อเจียนว่าลีสิ่งเธอมิ่งยุ่นอู่ว่าผู้เรียนชุดใดรู้เหินต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไง